ากที่โปรแกรมตัดต่ออย่าง Adobe Premiere Pro นะครับได้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็น 14.2 ต้องบอกว่าสำหรับไฮไลท์สำคัญของการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือการทำงานร่วมกับ GPU นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าย Nvidia หรือว่า AMD นะครับทาง Adobe นะครับได้ออกมาบอกว่าในส่วนของการเรนเดอร์หรือว่าการ Export เนี่ยจะสามารถใช้พลังงานจากตัว GPU ได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการทำงานในการ Export นะครับตัว GPU มีผลต่อการเรนเดอร์ต่อการทำงานก็จริงแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักหลังจากที่มีการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็ทำให้การเรนเดอร์หรือ Export ในการใช้พลังงานของ GPU เนี่ยทำได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราไปดูว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีผลต่อการใช้งานด้านไหนบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้ผมได้เทสหลากหลายซิสเต็มนะครับแล้วก็หลากหลายรุ่นของกราฟิกการ์ดเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเราเหมาะสมกับการใช้งานกราฟิกการ์ดระดับไหนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่หน้าของซอฟต์แวร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสำหรับการอัปเดตหรือว่าเช็ครุ่นของเราเนี่ยไปดูที่ตรงไหนบ้างเราต้องเข้าไปดูที่ตัวนี่ครับ Creative Cloud Desktop นั่นเองนะฮะก็หลายๆคนที่ใช้ Adobe ก็ต้องมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ติดมาอยู่แล้วนะฮะนี่เราคลิกที่ตัวจุดไข่ปลาตรงนี้ครับที่ Premiere Pro เนาะแล้วก็กด Author Version ครับตอนนี้ผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วเป็น 14.2 ครับแต่ก่อนหน้านี้จะเป็น 14.1 นะฮะจุด0อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพื่อนๆลองดูได้นะครับผมก็ทำการอัปเดตเป็น14.2 แต่ก่อนอัปเดตเนี่ยผมก็เทส Export Render มาก่อนหน้านี้แล้วครับเพื่อเช็คความแตกต่างแล้วก็อีกอันนึงครับเราต้องอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับ Media Encoder นะฮะนี่จุดไข่ปลาเหมือนกันกด Author Version นะครับแล้วก็กด Install ได้เลยนะครับก่อน Install ก็ทำการปิดซอฟต์แวร์ตัวเก่าให้หมดก่อนนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะมาดูอีกที่นึงล่ะเราก็สามารถเช็คตรงนี้ได้ครับ Help About Premiere ครับนี่ครับเวอร์ชันที่เราติดตั้งแล้วนะฮะนี่ 14.2.0 นะครับนี่คือเวอร์ชันล่าสุดที่เราใช้อยู่ณตอนนี้ในส่วนของซิสเต็มนะครับเรามาดูกันก่อนครับผมก็ใช้ AMD Ryzen 5 3600นะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดนะครับเป็น Radeon นะครับ RX 5600 XT นะครับก็เรามาลองเรื่องของการพรีวิวกันก่อนว่ามันมีผลทำให้กราฟิกการ์ดทำงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับนี่อันนี้เราเปิดโปรเจกต์เป็น 4K นะครับเราลองลากๆดูครับนี่คือถ้าเกิดดูดีๆนะครับการใช้พลังงานจากกราฟิกมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับนี่มันก็ประมาณนี้แหละไม่ถึง 10% น่ะหรืออาจจะดีดไป10นิดๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดรุ่นก่อนหน้านี้เวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยมันสามารถเวลาเราเรนเดอร์นะครับมันก็จะใช้พลังงานผมว่าเฉลี่ยจริงๆไม่ถึง 10% น่ะก็อันนี้เรื่องของการพรีวิวนะครับเราลองไปดูโปรเจกต์1080ดีกว่านะครับก็เหมือนกันครับเห็นไหมถ้าดูก็แค่โอ้ไม่ถึง 10% น่ะอันนี้เรื่องของการใช้พลังงานจากกราฟิกการ์ดนะคือเอาง่ายๆถ้ามูดมี CG เพิ่มเข้าไปผมว่ามันก็กินไม่เยอะอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสุดท้ายแล้วการ playback หรือว่าการทำงานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นำกราฟิกการ์ดมาช่วยในการประมวลผลนะฮะก็ยังอยู่ที่เรื่องของ CPU แล้วก็ RAM เป็นหลักนั่นเองครับจะสังเกตตรง CPU กับ RAM ตรงนี้นะฮะใช้พลังงานเยอะเมื่อเรามีการลากแบบนี้นะนี่ฮะแต่ลื่นเลยครับเพราะว่า RAM ก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะในส่วนของการที่จะพรีวิวได้ลื่นนะครับก็ตัวนี้เป็น 32GB Trident Z Loyal นะครับโอเคอันนี้ก็เรื่องของการทำงานด้านการพรีวิวนะครับในส่วนของกราฟิกการ์ดทีนี้เรามาดูเรื่องของการเรนเดอร์ดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดหลักในการอัปเดตครั้งนี้นะฮะผมได้เรนเดอร์ผลทดสอบไว้หลากหลายมากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูระหว่างการเรนเดอร์แล้วก็การทำงานของตัว GPU นะครับว่ามันทำงานหนักแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทำงานได้คุ้มค่าเลยอ่ะคุ้มค่ากว่าเมื่อก่อนเยอะผมใช้โปรเจกต์เดิมเลยนะในการทดสอบเพื่อจะได้เปรียบเทียบง่ายๆแล้วก็เทสแต่ละเครื่องเนี่ยผมมีวันนี้ผมมี3ซิสเต็มผมเรนเดอร์โปรเจกต์เดียวกันหมดเหมือนกันหมดก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะฮะนี่เราเปิด GPU เรียบร้อยแล้วในการทดสอบครับผมจะทดสอบแบบ CPU เดียวๆด้วยนะครับแล้วก็ CPU ร่วมกับการ์ดจอนะครับถ้าเกิดเป็น CPU อย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องเลือกอันนี้ครับ Mercury Payback
Engine Software Only นะครับมันก็จะทำงานหนักที่ CPU เลยนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูก็ได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับ OpenCL คือถ้าเป็นกราฟิกการ์ดจาก AMD มันก็จะเป็น OpenCL แต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่ายเขียวครับอย่าง Nvidia GeForce หรือว่า Cordo ก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็น Nvidia CUDA ตอนนี้เราลองแบบพร้อมกับการ์ดจอเลยนะครับมาลองดูครับการทำงานมันจะเพิ่มแค่ไหนฮะมืดนี่ครับโอ้โหดีดไป70กว่าซึ่งเมื่อก่อนหน้าที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่า10กว่านี่ก็เยอะแล้วทำงานได้ไม่เต็มที่อ่ะแต่ตอนเนี้ยกราฟิกการ์ดเข้ามามีส่วนร่วมในการประมวลผลเยอะมากๆเกิน 50% เลยอ่ะนะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีการซ้อนกราฟิกเยอะๆนะครับยิ่งเห็นผลรวมไปถึงโปรเจกต์ที่เป็น 4K ครับจะเห็นผลมากๆโอ้โหดีดไปถึง100ก็มีนะก็ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์แล้วก็ CG ที่ซ้อนลงไปด้วยนะครับส่วนของ CPU เนี่ยก็ประมาณ 50% แล้วกันเนี่ย40 50 60อยู่ราวๆนี้นะครับแต่ที่เห็นได้ชัดคือการทำงานของกราฟิกครับดูกราฟครับดูกราฟตรงนี้โอ้โหดีดเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยเอาจริงๆเวอร์ชันก่อนหน้านี้โอเคอันนี้เราให้ดูการทำงานเนาะเดี๋ยวเราให้ดูผลเทียบระยะเวลาในการเรนเดอร์แต่ละรูปแบบอีกทีนึงนะครับเราสต็อปก่อนผมจะให้ดูอีกแบบนึงเรามาดูการทำงานแบบว่า CPU อย่างเดียวแล้วกันซอฟต์แวร์ only นะครับมันจะดึงพลังงานจาก CPU เป็นหลักเลยนะฮะนี่เราเลือกเรียบร้อยแล้วกดเพลย์ไปนะฮะสังเกต GPU ครับมันก็จะลดลงนะครับก็ทำงานน้อยลง GPU ก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าน้อยลงไปเยอะเลยอะเยอะมากๆแล้วก็ดู CPU แทนครับมันก็จะวิ่งทำงานแบบหนักมากๆก็คือ 100% นะครับแล้วก็ลดการทำงานของ GPU ลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีส่วนครับที่ทำให้ในส่วนของระยะเวลาในการเรนเดอร์หรือ Export เนี่ยก็แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ CPU อย่างเดียวเนี่ยแล้ว CPU ไม่ได้แรงมากเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานพอสมควรก็อันนี้เราให้ดูการทำงานเนาะความแตกต่างทีนี้แหละสิ่งที่เราอยากให้ดูก็คือประสิทธิภาพเมื่อตัว Premiere Pro เวอร์ชั่น 14.2 เนี่ยมันสามารถใช้พลังงานจากกราฟิกการ์ดได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับในการเรนเดอร์ซิสเต็มแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนของ AMD Ryzen 5 3600กับ RX 5600 XT ว่ามันแตกต่างกันยังไงครับถ้าเกิดเราใช้ CPU อย่างเดียวนะครับในโปรเจกต์เมื่อสักครู่ที่เราเทสนะครับก็คือใช้เวลา 13.45 นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ CPU บวกกราฟิกการ์ดนะครับกับ Adobe Premiere Pro ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าก็คือ 14.1 เนี่ยใช้เวลาเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็คือ 12.07 นาทีแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชั่น 14.2 เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 6.23 นาทีคือหมายความว่าเร็วกว่าประมาณเกือบ2เท่าเลยอ่ะทีนี้เราขยับมาดูอีกซิสเต็มนึงละกันที่ผมเทสนะครับในส่วนของอีกฝั่งนึงเลยแล้วก็เป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับเป็น i7 6700นะครับกับกราฟิกการ์ดเป็นตัวใหญ่เลย RTX 2080นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ CPU อย่างเดียวนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะก็คือ 20.29 นาทีนะครับก็คือ20นาทีครึ่งเลยแหละแล้วก็ถ้าเกิดใช้เวอร์ชั่นเก่านะครับก็คือ 14.1 พร้อมกับการเรนเดอร์ด้วยกราฟิกการ์ดด้วยก็ลดเวลาเหลือ18นาที42วินาทีนะครับและสุดท้ายครับเมื่อใช้อัปเดตเวอร์ชันนะครับก็คือลดระยะเวลาเหลือเพียงแค่6นาที10วินาทีหมายความว่าประสิทธิภาพในการใช้งานซิสเต็มนี้เนี่ยมีความเร็วเห็นผลถึง3เท่าตัวเลยอะเยอะมากๆนะครับแล้วก็เมื่อเราเปรียบ2เซตนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเรนเดอร์ที่ใช้ GPU ช่วยด้วยกับ CPU อย่างเดียวเนี่ยประสิทธิภาพมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในเวอร์ชั่นเก่าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยโอ้โหมี2เท่าขึ้นไปอย่างแน่นอนนะฮะก็สังเกตครับว่าถึงแม้จะเป็น CPU i7 ตัว Gen 6นะเมื่อใช้กราฟิกการ์ดตัวแรงนะครับมันก็โอ้โหวิ่งไปชนกับตัว AMD Ryzen 5 3600ตัวใหม่ได้เลยอะระยะเวลาใกล้เคียงกันเราแถมให้อีกอันนึงนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันนะครับมันเป็น Intel NUC 9 Pro นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบเซตมาสำเร็จรูปแล้วนะครับใช้ Xeon E2286M นะครับ
ร่วมกับกราฟิกการ์ดนะครับ Quadro P220 มาดูในส่วนของประสิทธิภาพเรื่องของ CPU นะครับเมื่อมีการเรนเดอร์ด้วย CPU อย่างเดียวนะครับใช้เวลาไป17นาที8วินาทีนะครับและก็ถ้าเกิดใช้ CPU ร่วมกับ GPU นะครับที่เป็น P2200 เนี่ยในเวอร์ชั่นของ Premiere ตัวเก่าเนี่ยใช้เวลาไป10นาที36วินาทีและสุดท้ายครับอันนี้เด็ดสุดเลยเมื่อมีการใช้เวอร์ชั่นใหม่นะครับความเร็วเพิ่มขึ้น3เท่าตัวเหมือนกันนะครับเหลือระยะเวลาในการเรนเดอร์ Export เนี่ย3นาที37วินาทีเท่านั้นซึ่งหากสังเกตดีๆนะครับสำหรับ3ซิสเต็มตัวนี้เนี่ยหากมีการใช้งานของ Workstation นะครับประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เลือกซิสเต็มสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะครับ Xeon และ Quadro เนี่ยช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในส่วนของการใช้งาน Adobe Premiere Pro Version 14.2 เลยล่ะครับทีนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคำถามมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าเกิดเราใช้กราฟิกการ์ดรุ่นเล็กมันทำงานได้ไหมเราก็มีผลเทสมาอีกครับเราใช้ GTX 950ตัวเล็กนะครับควบคู่กับ i7 6700นะครับจากที่เราใช้ RTX 2080เนี่ยตัว GTX 950ก็ใช้เวลาในการเรนเดอร์เนี่ย10นาที48วินาทีครับก็ถือว่าต่างกันประมาณ4นาทีกว่าก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานร่วมกันได้นะครับดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เราก็ข้ามมาที่กราฟิกการ์ดแต่ละรุ่นเนี่ยช่วยให้เรนเดอร์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มาเทสกับตัว AMD Ryzen 5 3600นะครับซึ่งก็จะมี 5600XT ใช่ไหมครับแล้วก็เทสไปแล้วเราก็มาเทสกับกราฟิกการ์ดที่เป็น Workstation อย่าง P2200 ใช้เวลาไป4นาที37วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น RTX 2080ก็ใช้เวลาเร็วขึ้นไปอีกนะครับ3นาที35วินาทีนะครับนี่ก็คือผลการทดสอบทั้งหมดนะครับสรุปแล้วคือกราฟิกการ์ดรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็เริ่มมีผลต่อการเรนเดอร์งานมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับกับเวอร์ชั่นใหม่ของ Premiere Pro ครับ 14.2 เราได้เห็นกันแล้วนะครับกับผลทดสอบในการเรนเดอร์หรือว่า Export เนี่ยต้องบอกว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาวก Adobe แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนที่ใช้งานเนี่ยก็คงขัดใจพอสมควรว่าเวลาเรนเดอร์ Export เนี่ยกราฟิกการ์ดมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ลองอัปเดตแล้วก็ไปเรนเดอร์ดูนะครับกับประสิทธิภาพของกราฟิกการ์ดตัวเองว่าช่วยในการเรนเดอร์หรือว่า Export มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ Complete TV ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยครับ